และไม่ว่าสถานการณ์จากนี้ผมจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังจะดูแลน้องมินต่อไปอย่างดีที่สุดนะครับขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกนะครับThank you.